ครับกลับมาอยู่กับสินสโมสรอีกครั้งนะครับยังมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังพระสมเด็จพุทธาจารย์โตอีกนะครับในเรื่องของพระพิมพ์และพระเครื่องนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เบรกที่แล้วยังคุยค้างกันอยู่ว่าความหมายที่อยู่เบื้องหลังในพระสมเด็จเนี่ย คือทั้งซุ้มทั้งฐานเนี่ยยังไงครับอาจารย์ครับคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่นับพระสมเด็จพระสมเด็จตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีราคาและหลวงปู่ก็ทำแจกไปเรื่อยๆแล้วก็มาดังเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุครัชกาลที่1 2 3 4 5นะครับทีนี้ท่านเนี่ยมีคุณูปการหลายอย่างนะครับจะสร้างวัตถุโบราณที่เป็นโบราณวัตถุที่ใหญ่ๆโตๆต่างๆแล้วก็สร้างพระสมเด็จไว้นี่พระสมเด็จพอดีเนี่ยลงตัวแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ลือกันไปทั่วเรื่องตอนนั้นมีอหิวาระบาดคนก็เอาพระสมเด็จท่านเนี่ยไปแช่น้ำพอกินเข้าไปปั๊บเนี่ยเนื่องจากทำจากปูนขาวท้องก็เลยไม่เสาะก็เลยหายคนก็เลยศรัทธากันก็เลยดังมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าลือต่างๆนานาแล้วที่สำคัญก็คือเนื่องจากท่านมีความงดงามพระสมเด็จเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็เลยเสาะหากันและจำนวนก็น้อยทำให้มูลค่าเนี่ยสูงขึ้นนะครับถามอาจารย์ธีรวันบ้างความเบื้องหลังที่ท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านสร้างพระสมเด็จเนี่ยจริงๆท่านทำไปเพื่ออะไรครับจริงๆคือว่าไปก็คือสอดคล้องกับความต้องการในการสร้างพระเครื่องเพื่อต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปให้ยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องการเพื่อที่จะสร้างเพื่อเป็นการถวายทำบุญให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะในอดีตมาทีนี้ในส่วนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยต้องการที่จะสร้างเพื่อที่จะเป็นหลักคำสอนเป็นเครื่องแทนในการที่จะดำเนินชีวิตและมีโอกาสได้แขวนพระสมเด็จแล้วก็ให้ระลึกถึงว่านี่เป็นเครื่องเตือนสติฮะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไทยควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยค่ะหลักมีหลักธรรมอะไรที่เราซ่อนที่ท่านสมเด็จโตท่านซ่อนไว้อยู่ในเครื่องบ้างก็ต้องย้อนไปนะคะสืบทราบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะว่ามีนักโบราณคดีกลุ่มหนึ่งนะคะได้ไปขุดค้นพบหลักฐานที่ประเทศเนปาลซึ่งค้นพบแผ่นดินเผานะคะแยกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือแผ่นดินเผาที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ทรงวงกลมซึ่งแผ่นดินเผาเนี่ยค่ะขุดค้นพบใกล้กับสถูปนะคะที่ประเทศเนปาลซึ่งก็หลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์เมื่อในอดีตว่าถ้าเป็นหลักฐานชิ้นที่เป็นแผ่นดินทรงสี่เหลี่ยมก็หมายถึงพระสงฆ์นะคะแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็วงกลมก็คือแสดงหมายถึงธรรมจักรนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศิลป์ในอดีตมานะคะแล้วก็หลังจากที่เราสืบทราบเกี่ยวกับวัตถุ3ชิ้นแล้วก็นำเอาหลักการตัวนี้มาวิเคราะห์กับผลงานของสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็คือ พระสมเด็จซึ่งพระสมเด็จก็มีมากมายหลายพิมพ์นะคะแต่ละพิมพ์ก็เอามาวิเคราะห์กันโดยเฉพาะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็พิมพ์ที่เห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ว่าในทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มจากการมองสี่เหลี่ยมก่อนซึ่งมันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมตรงๆนะคะสังเกตให้ดีก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทรงสอบซึ่งทรงสอบเนี่ยคือเป็นคติของคนไทยสมัยโบราณมาเลยก็ว่าได้ว่ามีความคิดว่าการที่ทำสี่เหลี่ยมทรงสอบเนี่ยจะมองเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกว่าเกิดความแข็งแรงมั่นคงเนี่ยค่ะสังเกตได้คือบ้านเรือนไทยอะค่ะตรงขอบประตูหน้าต่างก็จะเป็นทรงสอบทั้งหมดเลยจะไม่ตรงนะคะชิ้นฟักเขามาหั่นเป็นชิ้นฟักก่อนที่จะกดลงไปในแม่พิมพ์ซึ่งเราจะพบบนอาคารเช่นอาคารทรงไทยต่างๆค่ะใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่ลึกๆแล้วก็คือรูปทรงเป็นทรงสอบแล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์ว่าสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงอริยสัจสี่ซึ่งความหมายตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลในเชิงเอกสารก็ดีในเชิงในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยอะไรก็ดีเนี่ยค่ะก็เอามารวมกันซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าทั้ง4ด้านก็คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักคำสอนนะคะของผู้ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือมีหลักธรรมทางศาสนาพุทธ
ซ่อนไว้ซ่อนไว้ค่ะจริงๆต้องมาถามอาจารย์รามครับทำไมเหมือนเรื่องคล้ายๆที่อาจารย์สิริวัลพูดมาทำไมคนไม่ค่อยไม่ค่อยทราบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยโบราณเนี่ยจะทราบแต่เนื่องจากพระเครื่องเนี่ยเนื่องจากท่านเล็กทีนี้การอ่านไวยะเนี่ยถ้าไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ด็อกเตอร์อย่างอาจารย์สิริวัลนี่ก็คงจะอ่านยากเหมือนกันว่าอันนี้เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างเงี้ยนะครับแล้วอันนี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จริงๆเนี่ยการนั่งสมาธิหมายถึงการสงบนิ่งอยู่ในคันธกุฏิอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ผู้ศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมสินะครับอันนั้นเนี่ยเราจะอ่านชัดเจนเลยว่ามรรคเนี่ยมีองค์8นะครับมีช่อฟ้าใบละกาหางผงหน้าบันคันถวยแฝงความหมายของธรรมะอันนั้นน่าจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าเนื่องจากพระเครื่องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องตีความตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นคาถาเยธรรมาครับหรือเสาหินพระเจ้าอโศกที่พบที่อินเดียที่เนปาลนะครับซึ่งอันนั้นน่าจะจารึกไว้ชัดเจนว่าสาเหตุที่สร้างพระเครื่องเนี่ยขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะทำไมถึงสร้างพระเครื่องไม่ใช่อยู่ตอนพระพุทธองค์ยังอยู่ก็สร้างพระเครื่องไม่ใช่ก็จะมีเป็นสัญลักษณ์อื่นๆเป็นดอกบัวเป็นต้นโพเป็นธรรมจักรเป็นกวางหมอบอะไรไปแต่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป500ปีแล้วเนี่ยถึงจะมีการสร้างเป็นพระเครื่องเพื่อเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแขวนพระปัจจุบันเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ใหญ่ก็เพื่อระลึกแล้วจริงๆก็ต้องอ่านความหมายถอดรหัสข้างในเนี่ยให้ออกว่าหมายถึงอะไรถามนิดนึงนอกจากผมไม่แน่ใจว่าอย่างพระเครื่องเนี่ยมีที่อื่นเขาแขวนกันไหมฮะที่นับถือศาสนาพุทธไม่มีอย่างพม่ามาเนี่ยนะไม่มีการแขวนพระเครื่องนะครับมีแต่แขวนพวกเขาสัตว์พวกบือเป็นของอาคมต่างๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับแล้วนับถือพวกนัดนะครับเป็นผีชนิดหลายๆชนิดแต่วัดที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีมีบ้านเรานี่เนี่ยแขวนพระเครื่องแต่ทางมาเลเซียทางอะไรนี่ก็มีนะนับถือหลวงปู่ทวดครับผมอ๋อทำไมฮะก็คือหลวงปู่ทวดท่านอยู่ทางใต้อ๋อจริงทำไมเราถึงแขวนพระเครื่องกันด้วยเพราะจริงเหมือนกันผู้อื่นก็ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้แขวนใส่สร้อยแล้วแขวนอย่างนี้นะคือเขาเรียกใช้บูชาคือเนื่องจากผมเข้าใจว่าเริ่มต้นมาจากหลักธรรมนี่แหละพอเป็นหลักธรรมปั๊บเนี่ยแล้วก็คนก็ศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อทางด้านความศักดิ์สิทธิ์เข้ากับสังคมคนก็จุ่มน้ำแล้วก็ใช้ถูบางคนใช้อมเข้าปากเขาเรียกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนี่ยก็คืออมเข้าปากไปแล้วบางคนเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อเลยคือเจาะเข้าไปเหมือนกับเป็นฝังเข้าไปอ่ะนะครับแล้วก็เจาะเป็นห้อยคอก็มีนะครับแล้วมาใส่สร้อยที่หลังตอนนี้คือทำแทนสิริวัลเพราะว่าได้ไปอยู่กับพระเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นพระเครื่องใช่ไหมฮะต้องถามว่าตอนนี้มันเป็นพุทธพาณิชย์มันไปกันถึงขนาดไหนแล้วอาจารย์ก็ตามความหมายของทางวงการที่สะสมพระสมเด็จเนี่ยค่ะก็จะให้ความหมายประมาณว่าเป็นเครื่องสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแล้วมีมหาชนรองรับนะคะมหาชนรองรับเนี่ยเป็นคำพูดที่น่าคิดมากเราต้องระลึกถึงว่าช่วงไหนที่พระสมเด็จเนี่ยมีราคาสูงช่วงนั้นก็จะมีเหตุการณ์ให้เราได้พบเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามสื่อมวลชนต่างๆเช่นอาจจะมีนักการเมืองที่รอดจากการถูกลอบยิงฮะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีนักการเมืองท่านนึงที่แขวนบางขุนพรมซึ่งช่วงนั้นบางขุนพรมก็จะราคาขึ้นสูงเลยดังมากเนี่ยค่ะหรือมีการมีออคชั่นใช่ไหมมีออคชั่นออปชันสนับสนุนมีการประมูลครับประมูลพระสมเด็จราคาตั้ง30ล้าน40ล้านอย่างเงี้ยก็จะทำให้สมเด็จเนี่ยฮือฮาขึ้นมาค่ะขึ้นมาครับจริงต้องถามว่าเอาเข้าจริงแล้วคุณค่าของพระเครื่องพระสมเด็จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะคืออย่างนี้ฮะเขาเรียกอย่างที่อาจารย์สิริวัลพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าการกระบวนการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ในอีกทางหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาคือถ้าไม่มีคนพวกนี้เนี่ยป่านนี้พระพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนหมดหรืออาจจะแตกหักพังไปแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าพอมีกลุ่มคนพวกนี้ที่อาจารย์สิริวัลได้ไปสัมผัสมาเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการอนุรักษ์และมีการถ่ายทอดใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยก็เขียนหนังสือออกไปอาจารย์สิริวัลก็ทำงานวิจัยออกไปเพราะฉะนั้นคนก็จะได้รู้แล้วก็เอาไปวิเคราะห์เพื่อที่จะรู้ว่าของแท้
เนี่ยเป็นยังไงแต่สิ่งที่อยากจะชื่นชมอาจารย์สิริวัลก็คือว่าอาจารย์ใส่รหัสเข้าไปอย่างเงี้ยมันทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกนอกจากจะดูพระในแง่ของความมีราคาแล้วเนี่ยจริงๆพระเนี่ยยังมีคติความเชื่อยังมีปริศนาธรรมนะครับแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอยู่ในสังคมมาช้านานเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจซึ่งควรค่าแก่การศึกษามากกว่าราคาก็เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไว้ค่ะเพราะตัวเองมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลตามงานประกวดพระทั่วประเทศนะคะก็จะส่วนใหญ่แล้วเกิน 70% 75% นี่ก็คือได้บอกแต่ว่าพระสมเด็จก็คือเป็นเครื่องแทนสมเด็จพระอาจารย์โตมั่งแทนพระพุทธเจ้ามั่งเนี่ยค่ะครับโอเคครับครับครับต้องเสียดายนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับอยากจะมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันต้องศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จแล้วโอกาสหน้าเราจะได้เชิญมาอีกนะครับผมครับนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสร นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรือข้อติชมนะครับติดต่อมาได้ที่027902625-7ครับหรือที่ artclub@thaipbs.or.th ครับหรือที่ Facebook นะครับ art เว้นวรรคคลับเว้นวรรค Thai PBS นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานคงต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ